กราสวัสดีครับผมโน้ตจากสูงอาไปได้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครับว่าสัญลักษณ์ที่อยู่บนการ์ดตัวเลขตัวหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะที่อยู่วนนี้นะครับมันบ่งบอกอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีแนะนํามือใหม่สําหรับการเลือกซื้อการ์ดด้วยนะครับว่าคุณต้องรู้อะไรบ้างครับผมไปดูกันจ้ะ โอเคครับ okay, ผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่าผมก็จะเอาตัวอย่างของแซนดิทมาแล้วกันนะเพราะว่า1คือผมก็ใช้เองด้วยแล้วก็แซนดิทเนี่ยค่อนข้างที่จะแพร่หลายด้วยนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของแซนดิทนะเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับว่ามันมีสัญลักษณ์อะไรยบ้างอยู่บนการ์ดของแซนดิทนะครับมันบ่งบอกอะไรบ้างนะครับยิบยับเต็มไปหมดเต็มการ์ดเลยนะครับ โอเคนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าเกือบ90%นะครับของคนที่ดูสูงคาเฟลาชานนละยังไม่กด subscribe เลยครับยังไงก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำผลงานออกไปเรื่อยๆครับผมสัญลักษณ์แรกนะครับที่เราจะดูกันก็คือในส่วนของด้านบนสุดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีเขียนบอกไว้นะครับ s a n d i ส Extreme p ีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆเลยมันก็คือยี่ห้อนะครับแล้วก็ในส่วนของซีรีส์ของ เมมบรีการนะบปกติเมมบอรีการเขาก็จะแบ่งซีรีส์ไว้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อาจจะแรงหน่อยตัวนี้เป็นเกรดที่ดีขึ้นมาอีกหรือว่าอันนี้เป็นเกรดสูงสุดของเขาอย่างแซนดิทเองเนี่ยเท่าที่เราคุ้นตานะครับมันก็จะเป็นพวก Extreme มโ o ใช่ไหมครับถ้ามีคําว่า Pro ต่อท้ายอย่างแซนดิเอ็กตรีมโปรเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็น รุ่นที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็แรงที่สุดของเขาด้วยหรือว่า s a n d i s ต x x t r m m e ที่อาจจะเป็นซีรีส์ที่ต่ำกว่าหน่อยหนึงหรือว่าอย่าง Sand ิ s ตอั t ต a อะไรเงี้ยนะครับเอออันนั้นก็จะเป็นรุ่นที่ความเร็วเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าซึ่งทุกวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหจะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะฮะในส่วนของ พวกอัลต้าหรือว่าเอ็กตีมอะไรเงี้ยมันก็พอเห็นบ้างแหละแต่ว่าทุกวันนี้นะครับราคาของการาดเนี่ยมันถูกลงกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วนะครับเออนะฮะเมื่อก่อนโอ้โหซื้อกันมาอย่างแพงนะฮะลองมาแชร์กันก็นได้นะครับว่าใครซื้อการ์ดเท่าไหร่เออเผื่อใครที่เล่นกล้องมานานนะนะก็มาแชร์กันได้นะครว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณซื้อการา์กี่กิ๊กราคาเท่าไหร่ เออทุกวันนี้นะฮะสามารถซื้อ6 4 g ิบสี่กเอ็กติมโปรได้ในราคา596 9 0้บาทเออถูกมากนะครับอ่าทุกวนันนี้ไอเอสดีไปแพงแล้วเป็นไปแพงไอพวก XQD หรือว่า c ีเอ็กแพสไทต่างๆนะครับมันก็จะราคาสูงกว่าน,นี้เออก็ว่ากันไปนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสัญลักษณ์อันที่2กันครับผมไล่ลงมาข้างล่างเลยนะครับสัญลักษณ์ที่2ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือในส่วนมีตัวเลขอยู่นํานหน้านะครับแล้วก็ด้านถัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัว m อใหญ่แล้วกก็็ S/ คือ เมกะไบต์นะครับ B ใหญ่เนี่ยคือเมกะไบต์นะถ้าเป็น B เล็กเนี่ยเป็นเบกะบิตนะครับก็คือ170 MB/ Persec ซึ่งพอมันมีคําว่า Persec เข้ามานะครับต่อวินาทีนั่นหมายความว่ามันก็คือเรื่องความเร็วนั่นแหละนะครับในหนึ่งวินาทีเนี่ยสามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้ที่อยู่บนตัวการ์ดนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันคือค่า อ่านมันคือค่าอ่านของการ์ดนะครับว่าสามารถทําความเร็วในค่าอ่านสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งความเร็วจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นนะครับเป็นตัวเลขที่เขาสามารถทําได้ในผลแลบ,บอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นค่าอ่านสูงสุด ของการ์ดตัวนี้นะครับถัดมาทางด้านขวามือสักเล็กน้อยนะครับน่าก็จะเห็นคําว่า S D X C จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันคือรูปแบบของตัวการ์ดนะรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ด้วยนะคือทุกวันนี้ทุกคนจะคุ้นเคยกับ S D X C แบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แหละนะครับเล่าท้าวความไปนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะยังมีกล้องพวกที่ใช้โหนานมากเลยนะก็จะใช้พวก S D ด้วยนะครับ S D H C นะครับเพชฮ่องกงนะครับหรือ S D X C แบบทุกวันนี้ จริงๆแล้วนีครับหลักๆเนี่ยมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่บอกว่าเป็นรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลของก๊าซแต่ละตัวนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะซึ่งมันจะส่งผลในเรื่องของ capacity นะครับหรือว่าพื้นที่ในการจัดเก็บกัา ตัวนั้นนั่นเองนะครับตัว sd เนี่ยนะครับเป็นการ์ดที่มีความจุได้สูงสุด 2GB เท่านั้นเองนะครับโอ้โหทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วเมื่อก่อนยังใช้อยู่กับกล้องคอมแพคตัวเล็กๆนะครับผมจําได้เลยสมัยที่อยู่หน้าร้านเมื่อก่อนนะยังต้องแนะนําลูกค้านะครับว่ากล้องคุณรองรับได้แค่ sd อะไรเงี้ยนะครับได้แค่2 g b ิซึ่งบางทีลูกค้าเขาอยากได้เมมโมรี่การ์ดที่มันสูงกว่านั้นอนะ SD, sd sd หรือว่า sd xc อะไรเงี้ยเอาไปใช้ด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่รองรับนะทุกวันนี้แทบจะไม่เห็น ไปไกลกันมากแล้วนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ s d s 3นะครับตัวนี้ก็จะทําขึ้นมาเพื่อรองรับความจุที่สูงขึ้นนะครับรูปแบบในการจัดเก็บไฟล์ของเขานะครับก็จะเป็น Fat 32ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของค a ปาซิตี้ที่สูงขึ้นนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์เนี่ยสูงขึ้นซึ่งตัวนี้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่3 2กิกเลยอันสุดท้ายนะครับก็มาที่ SDXC แบบตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับ SDXC เนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นจากปถึง2เทองไปถ เลยก็ว่าขัดไปนะครับรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ของไอตัว SDXC เนี่ยก็จะเป็น exfat แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หลกัหลกๆก็ประมาณนี้แหละในะรเรื่องของ SDXC นะครับก็ให้รู้ไว้ว่ามัน มันเป็นเรื่องของแคกรูปแบบการจัดเก็บไฟล์นะครับซึ่งเมื่อก่อนมันก็จะอาจจะน้อยหน่อยถัดมามันก็เยอะขึ้นมาอีกรองรับแคปซิตี้ที่สูงขึ้นนะรูปแบบการจัดเก็บไฟล์แบบใหม่อ่ะประมาณนี้หลกัหลกๆมันก็เป็นเรื่องแคปซิตี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นยิ่งใหญ่อะไรมากเลยนะแต่ก็กูตุนโนครับก็ดีที่ได้รู้อะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับสิ่งที่ผมจะอธิบายควบคู่กันไป3อันเลยนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีตัวเลข10อยู่ข้างในนะครับตัว U แลว ก็มีเลข3อยู่ข้างในนะฮะแล้วก็ตัว V ที่มีเลข30ห้อยท้ายนะครับทั้ง3อย่างที่พูดมาเนี่ยมันสรุปง่ายๆมันก็คือสัญลักษณ์บอกเรื่องค์าความเร็วของก๊์ดนะครับมันจะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่แหละถ้าดูตามตารางที่ผมขึ้นให้ดูอันนี้ไปด้วยนะครับก็จะเห็นภาพง่ายขึ้นนะฮและแล้วผมก็จะอธิบายตามลําดับการเกิดขึ้นมาของมันนะครับคือมันเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็พอมันความเร็วมันสูงขึ้นมันเกินไปนี่มันก็สร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับอัน แบบแรกเลยก็คือวงกลมแล้วก็มีเลขข้างในนะครับมันก็คือสปีดคลาสนั่นเองนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับก็คือเราจะเรียกมันว่าคลาสก่อนหน้านี้มันก็จะมีคลาสสคลาสสคลาสหอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่บ่งบอกความเร็วของการ์ดนะครับคลาสสเนี่ยความเร็วในการเขียนขั้นต่ำก็จะอยู่ที่2เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับคลาสสก็4เมกะไบต์นะครับคลาสหก็6เมกะไบต์คลาสสิบนะครับก็10เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับหรือว่า 1 0เมกะไบต์ต่อวินาทีนั่นแหละนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณจะถ่ายวิดีโอ Full HD อ คุณก็ต้องมาดูแล้วครับว่าการ์ดคุณเนี่ยคลาสไหนก็อาจจะต้องเป็นคลาส4ขึ้นไปถึงจะถ่าย Full HD ได้นะครับถ้าเป็น Full HD ที่เฟรมเรทเยอะหน่อยวิดีโอบิลดสูงหน่อยถ้าไม่อยากให้สะดุดอาจจะต้องไปคลาส10อะไรก็ว่ากันไปเมื่อก่อนเวลาจะดูถ่ายวิดีโอต้องมาดูคลาสเมมนะครับว่าถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับทุกวันนี้นะครับกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ SD การ์ดมันต้องการความเร็วสูงมากๆแล้วนะครับเราเลยแทบจะไม่เห็น SD การ์ดที่เป็นคลาส2แล้วก็คลาส6แล้วนะครับส่วนใหญ่มาทีก็มาคาลคาส1 เป็นในส่วนของ UHS Speed c a r d นะฮะหรือว่า Ultra High Speed Class นั่นแหละนะครับจะมีสัญลักษณ์แทนเป็น U1 กับ U3 เออนะเหมือนก็ U3 ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับซึ่งมันก็จะบอกความเร็วขั้นต่ำอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะครับพร้อมไปสุดอยู่ที่ Class 10ใช่ไหมอะไรที่จะเร็วกว่า Class 10นะมันก็จะเป็น U นะครับเป็น U3 จริงๆมันก็จะมี U1 กับ U3 อย่าง U1 เนี่ยความเร็วขั้นต่ำก็จะอยู่ที่10เมกซนะครับส่วน U3 เนี่ยก็30เมกะ อ่านะครับประมาณนี้นะ UHS Speed c a r d เนี่ยนะครับอ่า U เนี่ยนะครับถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการถ่ายวีดีโอที่สูงขึ้นนั่นแหละนะครับถ้าคุณจะถ่ายวีดีโอ 4K นะครับอย่างน้อยก็ต้องมาดู U Speed แล้วก็ควรจะเป็น U 3ขึ้นไปนะครับความเร็วในการเขียนขั้นต่ำเนี่ยก็30 MB เกะปอร์เซกกว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะซึ่งถ้าดูตรงนี้นะรเราจะเห็นว่าไอ้พวก c a s s s p ั้งหลายแหล่เนี่ยแม้ว่ามันจะมีต้นสายปลายเหตุที่เรียก ไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ออกมาเพื่อรองรับการถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อบอกว่ามันสปีดมันวิ่งได้เท่าไหร่นะครับดังนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นวิดีโอสปีดคัสไปเลยจบๆไปอันนี้มันก็จะง่ายนะครคือก็น่าจะออกมาตั้งแต่แรกแล้วประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นวิดีโอสปีดคัสตนะครับอันนี้จะออกมาหลังสุดเลยนะครับเพื่อบอกคัส์ของวิดีโอโดยเฉพาะเลยตัวสัญลักษณ์แทนมันก็จะเป็น V นะครับตั้งแต่่าซึ่งก็บวความเร็วต่่ออเนืงในการเขียนขั้นต่ําออีกเเหืดิบ v6 ก็6เมก v10 ก็10เมกนะครับ v30 ก็30เมก v60 ก็เป็น60เมก v90 ก็เป็น90เมกะไบต์เปอร์เซกซึ่งถ้าเราดูตามกราฟเราก็จะเห็นว่ามันมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ card10 u10 v10 เนี่ยมันก็คือความเร็วขั้นต่ำที่เท่ากันที่10เมกะไบต์เปอร์เซกนะซึ่งไอ้พวก card พวกนี้อย่างที่บอกไปว่าพอความเร็วมันต้องการความเร็วที่สูงขึ้นมันก็สร้างอันใหม่เพื่อมาบอกว่า c a r การ์ดนั้นเนี่ย ความเร็วขั้นต่ํามันเท่าไหร่นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอได้แค่ไหนนั่นแหละประมาณนี้นะครับข้อถัดมาเป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับ จำไม่ได้แล้วนะฮะเพราะาอธิบายมายืดยาวมากนะครับก็จะเป็นตัวเลขอย่างในที่นี้นะครับก็จะเป็น 64GB กิกะไบต์นะครับหกสิกิกะไบต์ก็คือจำนวนความจุของการาดเนี่ยนะครับตัวนี้มี 64GB กิกะไบต์นะครับสามสองหกสี่ร้อยอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะได้ความจุในการเก็บภาพเก็บวิดีโอเนี่ยเยอะแค่ไหนยิ่งตัวเลขเยอะนะครับตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะเก็บในส่วนของ ไฟล์ภาพและก็วิดีโอได้เยอะมากยิ่งขึ้นเออประมาณนี้นะครับตรงนี้อ่ะง่าย,ายอันนี้ง่ายไม่ยากนะครับข้างหน้าเนี่ยก็คือหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วนะครับมีข้อสุดท้ายอยู่นิดนึงตรงใต้ v 3 0มันจะมีตัวขีดนะครับขีดเป็นอักษรโรมันนะครับเป็นไอนะจริงๆมันคือตัวไออักษรโรมันนะครับก็หมายถึงเลข1จริงๆมันก็จะเป็นบ่งบอกความเร็วการ์ดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกความเร็วของบัสสปีดนะบัสสปีดเนี่ยมันหลกัหลกๆก็จะมี us b 1 us 2 ทงนี้ก็มี UST ด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยบัสสปีดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเ,อเลนถนนถ้าเราเปรียบตัวไฟลฟล์ภาพแล้วก็วิดีโอเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาเนี่ยเป็นรถยนต์บัสสปีดมันก็คือถนนมันคือถนนที่กว้าง4เลน8เลนหรือว่า10เลนอะไรก็ว่ากันไปนะครับยิ่งถ้าความกว้างของถนนมีมากคุณก็จะสามารถที่จะรองรับรถ ได้เยอะหรือว่าพูด,ดง่ายก็คือรองรับไฟล์ได้มากกว่าอ่าเนื้อภาพออกใช่ไหมครับสิ่งที่แตกต่าง us 1ต่างกับ us 2ยังไงหลักๆก็จะเป็นในส่วนของแผ่นทองแดงที่อยู่ด้านหลังนะครับแผ่นทองแดงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็คือไอ้ตัวแผ่นทองแดงที่เอาไว้ส่งสัญญาณจากกล้องนะครับกล้องก็จะมีขั้วทองแดงเหมือนกันแล้วก็เขียนผ่านไอ้ตัวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าเราเพิ่มแผ่นทองแดงเนี่ยเข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มพื้นที่เพิ่มเลนในการส่งข้อมูลได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถรองรับข้อมูลได้มากกว่าเพราะฉะนั้นการ์ดสปีดมันก็จะเร็วกว่าขึ้นไปด้วยอ่าประมาณนี้นะครับส่วนความเร็วที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นตัวเลขอ่ะผมก็พูดให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับตัว US1 เนี่ยนะครับบัสสปีดนะครับมันจะอยู่ที่104เมกะไบต์เพอร์เซกพอเป็น US2 เนี่ยนะครับมันก็เพิ่มมาแบบโอ้เกินเกินหนึ่งเท ทำได้ก็คือ3 1 2ร้อเมกะไบต์เปอร์เซกนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ UST นะก็จะเป็นในส่วนของ 624MB/ เมกะไบต์เปอร์เซกไปเลยเออนะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยนะกล้องหลายๆตัวเนี่ยมันจะรองรับ u s 2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันรองรับได้เราก็สามารถที่จะใช้การ์ด UST ได้เอามาเสียปุ๊บความเร็วในการเขียนนะครับมันก็จะ เยอะกว่าทีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหน้าการ์ดเนี่ยมันบอกอยู่เท่านี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราซื้อจริงๆนะครับผมจะเล่าอย่างนี้ให้ฟังนะแนะนําเรื่องการซื้อเลยแล้วกันนะครับเวลาที่เราซื้อจริงเราจะได้กล่องมาแบบนี้ใช่ไหม เราไม่สามารถที่จะไปแกะการ์ดดูหรือนู่นนี่นั่นดูนะครับแต่ดูที่กล่องก็เพียงพอนะเขาก็จะบอกไว้หมดอยู่ดีนะครับตรงนี้บนกล่องด้านบนสุดนะครับก็จะบอกไว้เหมือนกัน SDX a n i s Team Pro นะครับ SDXC นะครับ US o n อ่าบอกไว้หมดเลยสามารถรองรับ 4K USD อะไรเงี้ยได้นะครับสปีดเนี่ย170 MB per sec อ่าบอกไว้เหมือนกันซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่า อันนี้มันคือค่าการอ่านนะครับแต่ค่าที่เราจะใช้จริงๆนะครับมันคือค่าการเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะซื้อการดนะครับเราควรจะพลิกไปดูข้างหลังครับพลิกไปดูข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบอกค่าไรซ s p e e d กับ read Speed แยกต่างหากค่าที่เราควรจะคำนึงถึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าไรซ s p e e d นะครับหรือว่าค่าเขียนนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับค่าไรซ s p e e d มันจะน้อยกว่าค่า read s p e e d เสมอคือ read คือมันไปอ่านไงอ่านมันง่าย แต่พอเอาอะไรมาเขียนที่ตัวมันเนี่ยเหมือนเวลาที่เราอ่นานหนังสือกับเขียนหนังสืออ่านพูดง่ายเวลาที่เราอ่นานหนังสือเราก็เห็นปุ๊บเราก็อ่านเลยมันก็จะเร็วกว่าการที่เราไปนั่งวาดนั่งเขียนทีละอันอแน่นอนว่าการถ่ายรูปเนี่ยนะครับมันก็คล,าคลา้ายๆกับการเขียนตัวหนังสือลงไปเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยมันจะช้ากว่าการอ่านทีนี้ค่าที่เราจะดูบ่งบอกว่ากา๊์ดเหล่านั้นแรงหรือไม่แรงนะครับเราจะดูที่ค่าการเขียนซึ่ง US 1เนี่ยนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ90เนี่ยแบบประมาณเนี้ยคือเร็วสุดใน US 1แล้วนะครับ 90ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น US 2ก็อาจจะวิ่งไป299 2กว่ากว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เกือบสาบเท่า ตามบัสสปีดที่มันเพิ่มขึ้นนะประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆเนี่ยคุณก็ต้องดูตรงนี้แล้วก็ต้องดูว่ากล้องคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ไหมสมมุติว่ากล้องคุณเนี่ยไม่ได้กล้องที่เร็วมากไม่ได้รองรับ USB2 คุณซื้อ s อ2ไปใส่ถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้รับสปีดการเขียนที่สูงที่สุดของตัวนั้นได้แต่ว่าสปีดของการอ่านคุณยังได้นะสปีดของการอ่านเนี่ยมันจะใช้เวลาที่เราเอาภาพเอาวิดีโอของเราไปลงในคอมนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมา อ่านบนการ์ดเพื่อทําการคัดลอกไปลงไว้ในฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าอ่านยิ่งเยอะนะครับคุณก็จะสามารถก๊อปปี้ไฟล์ได้เร,เร็วกว่าเออเนี่ยประโยชน์ที่คุณจะได้ตรงนี้ซึ่งพวกซอ็อกเก็ตใส่การ์ดของคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องรองรับด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาไม่ค่อยรองรับนะนะ,ะหลายหลายคนก็เปลี่ยนไปใช้พวกการ์ดรีดเดอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับที่รองรับแต่ว่าประโยชน์หลักที่แท้จริงเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อการ์ดเนี่ยก็คือ เรื่องความเร็วในการเขียนเพื่อที่เวลาที่เราเอาไปถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพก็จะเป็นภาพรัวซะมากกว่านะภาพนิ่งแบบภาพเดียวยังไม่เท่าไหร่รัวแล้วก็การเขียนบัฟเฟอร์ที่รวดเร็วนะครับก็คือแบบเรารัวไปปับป๊บปับ๊บยิงไปปุ๊บแล้วกล้องเนี่ยมันก็จะทการเขียนลงไปที่การ์ดได้ค่อนข้างที่รวดเร็วเพราะว่าการ์ดมันเร็วเออนะปกติเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยกล้องมันจะมีบัฟเฟอร์อยู่ในระดับหนึ่ง มัคือหน่วยความจําที่สํารองก่อนที่จะเอาไปลงการ์ดันนี้กล้องถ่ายถ่ายปุ๊บมาอยู่คาอยู่บัฟเฟอร์แล้วก็บัฟเฟอร์นะครับก็เอามาเขียนลงการ์ดอีกทีถ้าการ์ดคุณเร็วพอนะครับคุณก็จะสามารถเคลียร์บัฟเฟอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับออกไปได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วคุก็สามารถที่จะถ่ายต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นหรือว่าเคลียร์บัฟเฟอร์ได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วกว่าประมาณนี้คอนวีโอแน่นอนนะครับการ์ดที่เร็วกว่านะครับมันก็จะรองรับไฟล์ที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นไฟล์ 4K 120เฟรมเ ถ้าบิดเลทมันสูงจริงหรืออย่างเงี้ยหรือว่าพวกอไอที่ไฟล์มันจะใหญ่มากๆยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของการ์ดท,ที่สูงขึ้นและทุกวันนี้ไปถึงกังน8อง 8k อะไรเงี้ยนะครับการาดมันก็ต้องแรงขึ้นตามลําดับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนาี้แล้วกันหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย